ต้นน้ำนมราชสีน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนอาการที่นอนแล้วเอียงไปมาเหมือนจะตกที่นอนสมุนไพรไทยรักษาได้คือต้นน้ำนมราชสีใช้ทั้งต้นชงดื่มรับรองหาย1ต้นน้ำนมราชสีลัง2ตักแดดให้เหี่ยวเอามาตัดเป็นท่อน3ตักจนแห้ง4ก็ไปจนเหลืองเป็นชาสำหรับชงน้ำทิ้งให้เย็นเก็บใส่ขวดแห้งๆกระป๋องปิดสนิทเก็บไว้ชงน้ำร้อนดื่ม5หยิบน้ำนมราชสีใส่ถ้วยกระเบื้องหรือกาประมาณ1ขยุ้มมือหรือ1หยิบมือใส่น้ำร้อนดื่มต่างน้ำให้ดื่ม1สัปดาห์ดีขึ้นโดยไม่ต้องทานยาที่แพทย์ให้มาเลยและได้มีผู้นำไปใช้หายทุกรายต้นน้ำนมราชสีรักษาทอนซิลอักเสบตำรายาโบราณกล่าวไว้ว่าส่วนที่นำไปใช้เป็นยาคือทั้งต้นทั้ง5และยางโดยทั้งต้นนั้นมักเก็บในช่วงฤดูร้อนนำมาล้างให้สะอาดและตากให้แห้งเก็บไว้ใช้หรือใช้แบบสดก็ได้ในปัจจุบันได้ค้นพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำนมราชสีอีกมากมายเช่นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเร่งให้แผลหายเร็วแก้ท้องเสียมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อบิดมีฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนทำให้น้ำนมไหลซึ่งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ค้นพบในปัจจุบันบางส่วนสอดคล้องกับตำรายาโบราณแต่อย่างไรก็ดีการจะนำต้นน้ำนมราชสีมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางนั้นจึงต้องมีการค้นคว้าวิจัยต่อไปและการนำไปใช้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รู้หมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยการนำมาใช้รักษาทอนซิลอักเสบทอนซิลลิติดต้นน้ำนมราชสีทั้ง5ต้นดอกใบรากผลประมาณ1กำมือนำมาล้างให้สะอาดสับให้เป็นชิ้นเล็กๆลำต้นจะเหนียวมากแล้วนำมาตำให้ละเอียดนำมาขยำกับเหล้า40หรือ60ดีกรีจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำกักทิ้งไปนำน้ำที่กรองได้ใส่หม้อเคลือบถ้าใช้หม้ออลูมิเนียมเด็ดขาดนำมาตั้งไฟอ่อนๆตุ่นยาเพื่อไล่แอลกอฮอล์ออกจนหมดกลิ่นเหล้าแล้วยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นนำมาผสมกับน้ำส้มน้ำสาวรสน้ำลูกพรุนน้ำองุ่นเพื่อให้เด่นกินง่ายวิธีรับประทานเด็กรับประทานครั้งละ1ช้อนชาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครออาจารย์เนตรดาวยงศรีสอนหมอฟ้าให้ปรุงยาตำรับนี้เพื่อใช้รักษาคนไข้เด็ก6ขวบเมื่อครั้งออกหน่วยเป๋แผนไทยเคลื่อนที่ณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและยังนำมาใช้รักษาเด็กทอนซิลอักเสบอีกหลายรายผลการรักษาทอนซิลอักเสบยุบลงไม่ต้องผ่าตัดเอาทอนซิลออก